คนไหนถ้าใครอยากได้ใจคนเชียงใหม่ที่ไม่ได้ขายก็ตามไปไม่ได้นะคะทำยังไงให้สาธารณรัฐรู้มันมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่สองเชื่อมขัดเพราะหากจะไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปมาตรการฟื้นฟูที่กำลังจะมีขึ้นจึงเป็นแค่บางส่วนหรือแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็จะเรียกร้องในทางข้อกฎหมายในทางช่องทางอื่นต่อไปนะครับข้อที่สามขอให้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแก้แนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาลไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินการดังวัดและกลุ่มพื้นที่ในส่วน45 หลักให้กับกรมธนารักษ์เพื่อให้การสื่อสารขั้นเติมช่องอยู่แล้วเนี่ยก็ที่ไทยดูนะครับเวลาขึ้นไปพื้นที่เนี่ยเราต้องขอแรงบัตรหรือเปล่าแล้วเวลาผมจิตใจนะครับท่านก็สามารถจะสั่งการดำเนินการได้อย่างง่ายๆอยู่แล้วเพราะสั่งการท่านก็เปิดรออยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็ด้วยความเคารพท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเป็นประธานเราก็อยากจะให้เราร่วมประชุมวันนี้เราก็รับปากไปเบื้องต้นแล้วนะว่าเราก็เห็นด้วยนะถ้าจะให้การฟื้นฟูถึงแม้การกระบวนการนี้เนี่ยอย่าเป็นอีเวนต์ก็คือว่าประกาศวันปลูกต้นไม้1 วันแล้วก็ระดมขึ้นไปปลูก 5,000 คอปลูกต้นไม้แล้วกลับลงมาไม่มีใครดูแลนะครับแต่ควรจะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นให้สมมตินะโรงเรียนซิงแดงดึงโรงเรียนมงคลแดงดึงโรงเรียนยุพราชแดงดึงระดมกันแข่งขันกันชมรมผู้เกษียณอายุแดงดึงเอาก๊อปไหมเอาอาการในถนนเข้าทางไหนทางเข้าทางเดิมเนี่ยมันจะยุ่งยากวุ่นวายกับทุกฝ่ายทางศาลนั่นเองก็จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมฮะจะต้องแลกถุงแลกบัตรท่านก็จะไม่สะดวกกับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยได้นำเสนอกับท่านผู้ว่าไปว่าทางใหม่ทางเดิมที่เราเคยเสนอเนี่ยอาจจะต้องขาดทางบ้าน9 หลังเพราะฉะนั้นขึ้นมาอีกได้ไหมแล้วก็เจาะเข้าข้างไอ้ที่บ้าน45 หลังเลยหรือบอกได้นำเรียนท่านผู้ว่าไปวันก่อนว่าเข้าทางไอ้อ่างเก็บน้ำก็ได้ถ้ามันมีทางลำรองอยู่แล้วก็ดำเนินการก่อนมาถ้าไม่มาถนนได้ไหมหรือบนถนนห้ามหรือในเขตรั้วเนี่ยปลูกได้ไหมหรือถ้ามันเขตรั้วปลูกไม่ได้บนถนนห้ามพื้นที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมีใช้ที่ทาได้นะแล้วไอ้ซอกซอยไอ้พื้นที่ว่างๆที่เป็นดินมีดินเนี่ยไม่เกี่ยวได้จะให้เด็กประถมไม่มันมีโรงเรียนก็ไปอยู่จังหวัดเดียวหมดแล้วจะเรียกว่าพื้นที่ได้ไงจะเรียกว่าการทำสวนหย่อมนะครับหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยครับ